ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่14กรกฎาคม2565โดยใช้ผู้ว่าข้าราชการฟุตบอลไทยครับหลังมาดูข่าวบันเทิงในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้แฟนญี่ปุ่นเผยช็อตสุภโชคแนวรุกทีมชาติไทยซัดด้วยขวาเต็มข้อสุดท้ายเป็นยังไงโดยจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังจากที่ทางสุภโชคสารชาติพึ่งจัดแอสซิสต์อย่างสวยกับทางดักลาสโอลิเวล่าเข้าจบสกอร์ในครั้งนี้ฉะนั้นสุภโชคสารชาติเกิดไปทำประตูให้กับทีมเขาได้บอลจากกองกลางสนามก่อนจะจัดการสับไกด้วยขวาบอลพุ่งกำลังจะมุดใต้คานอยู่แล้วแต่ในด้านทีมคู่แข่งอีวานมิซาวะเคียวอิคุนะฮะโชว์ซูเปอร์เซฟปัดเอาไว้ได้ซะอย่างนั้นเป็นการชูตติ้งที่สวยมากเลยนะฮะใส่เต็มข้อจริงนะครับผมถ้าเปิดว่าปั่นนิดนึงนะผมว่างานนี้เข้าอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชสปป.ลาวเปิดใจหมดเปลือกหลังเซอร์ไพรส์ใหญ่เอาชนะทีมชาติไทยโดยการนี้ทางโค้ชสปป.ลาวนะฮะเปิดใจหมดเปลือกว่าในครั้งนี้ทำไมเขาถึงสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าไม่ใช่ฟอร์มดีสุดของลาวนะควันหลงหลังทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของซัปปอร์ดอบาเลโลกราเซียนำทีมพ่ายแพ้กับทางทีมชาติสปปลาวไป0-2ส่งผลให้ทีมชาติไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศและต้องพบกับทางเวียดนามในแมตช์ชิงอันดับ3แทนส่วนทางสปปลาวจะพบกับทางมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศวันที่15กรกฎาคมล่าสุดทางไมเคิลไวท์กุนซือทีมชาติสปปลาวได้เปิดใจหมดเปลือกถึงเกมที่เอาชนะทีมชาติไทย2-0ว่าเป็นอะไรที่สวยงามเหลือเกินแต่นั่นไม่ใช่ฟอร์มที่ดีสุดของทีมชาติลาวในครั้งนี้หรอกนะโดยมันช่างสวยงามเหลือเกินนะตั้งแต่ผมเข้ามารับงานที่นี่6เดือนที่แล้วมันช่างเป็นเกมที่สวยงามที่ผ่านมาประนั้นพยายามทำอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่ใช่ฟอร์มตรงนี้ดีสุดของเราเราไม่เคยเล่นฟุตบอลที่ดินจริงในเกมส่วนใหญ่ทีมของเรานั้นมีความแข็งแกร่งจากการที่มีโครงสร้างที่ดีและด้วยการเล่นฟุตบอลแบบนี้เราจะสามารถคว้าชัยชนะในครั้งนี้ได้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับบิคันโพสต์ระบายประเด็นทีมชาติไทยแพ้สปป.ลาวทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์กันเพียบโดยการนี้ควันหลงหลังทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของซัปปอร์ดอบาเลโลกราเซียนำทีมพ่ายแพ้กับทางทีมชาติลาวไป0-2ส่งผลให้ทีมชาติไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศต้องพบกับทางเวียดนามในแมตช์ชิงอันดับ3แทนซึ่งล่าสุดทางบิ๊กคั่นนิติติยะไพรัตน์บิ๊กใหญ่แห่งสโมสรเชียงรายได้โพสต์ถึงประเด็นทีมชาติไทยแพ้ทางซัปปอร์ดลาวทำเอาแฟนบอลชาวไทยต่างแห่คอมเมนต์กันเพียบนะฮะซึ่งมีแฟนบอลจำนวนมากที่ทองว่าเห็นด้วยในครั้งนี้ความไม่แพ้จะทำให้เราแข็งแกร่งนะผมขอเป็นกำลังใจกับน้องๆชุด U19 ปีทีมชาติไทยทุกคนที่มุ่งมั่นและก็ทุ่มเทให้กับการแข่งขันนัดเมื่อคืนวันนี้เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเล่นกันได้เหนือกว่าลาวทุกอย่างแต่สิ่งที่เรายังขาดก็คือการจบสกอร์ที่เด็ดขาดและผู้เล่นของลาวนั้นมีสมาธิกับเกมมากกว่าจริงๆและพอลาวได้ลูกที่2แต่จังหวะสวนกลับที่เราควรจะต้องตัดเกมให้ทันทั้งที่มีถึง2จังหวะที่ทำได้ก็ทำให้ผลการแข่งขันเข้าทางของลาวทันทีสิ่งที่เห็นจากเกมตั้งแต่วันก่อนคือนักกีฬาของลาวเองก็มีทักษะที่ดีเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนแต่ทีมชาติลาวนั้นเล่นกันได้หนักและก็ดุดันตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะจังหวะตัดฟาวล์สำคัญที่ทำให้ทีมไทยของเรานั้นไม่สามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องตามสไตล์บอลสเปนแท้ๆที่โค้ชเรานั้นพยายามฝึกฝนให้ทีมชุดนี้มาอย่างยาวนานเลยก็ว่าได้ก็ยินดีกับทางทีมชาติลาวด้วยนะฮะและขอให้สามารถเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้ในนัดที่จะพบกับทางมาเลเซียในครั้งนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงภาพรวมของทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาผมเนี่ยได้ติดตามและก็มีโอกาสดูเกมของหลายๆชาติมาแล้วทำให้เริ่มเห็นได้ว่ามาตรฐานฟุตบอลของในแต่ละชาตินั้นเริ่มที่จะพัฒนาและใกล้เคียงกับเรามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นฟิลิปปินส์ซึ่งในบรรดาทีมที่ผมสะดุดตาและคิดว่าเล่นได้สูสีเป็นอย่างมากกับทางทีมชาติไทยก็คือทีมชาติฟิลิปปินส์นะโดยการต่อบอลความเข้าใจในเกมฟิลิปปินส์ไม่ต่างจากเด็กไทยของเราเลยแต่แค่โชคที่เรามีดีกว่าเขาแค่นั้นเองครับเราควรต้องทำอย่างไรเมื่อทีมชาติอื่นเริ่มตามเรามาที่ฐานแล้ว 2-3 ปีโครงสร้างฟุตบอลไทยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งถ้าลีกเยาวชนของเรามีนักเตะดีอย่างต่อเนื่องในเด็กชุดนี้ก็จะมีเกมเล่นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดแข็งของเราที่มีต่อทีมชาติอาเซียนอยู่แล้วการสร้างทางศูนย์กลางหรือว่าคณะทำงานที่รับผิดชอบในการผลิตโค้ชและกำกับดูแลมาตรฐานของทัวร์นาเมนต์มาตรฐานอะคาเดมี่ในภาคต่างๆการวางมาตรฐานวางกติกาวางขนาดของสนามและก็ประตูให้เหมาะสมกับเด็กตามช่วงอายุ
การเก็บสถิติพื้นฐานนักเตะในแต่ละทัวร์นาเมนต์แต่ละภาคนั้นสามารถเริ่มต้นสร้างทีมงานของทางสมาคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการเก็บจำนวนประชากรนักฟุตบอลให้เป็นหลักเป็นฐานและรูปธรรมเสียทีเพื่อคำนวณและก็วางแผนแนะแนวการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับนักเตะที่อายุเพิ่มขึ้นให้สามารถทำงานที่ถูกต้องตามกับสิ่งที่ตนเองนั้นถนัดในครั้งนี้แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับทางฟุตบอลไทยในขณะนี้อาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณในทิศทางที่ตรงจุดนะฮะอย่างเช่นงาน PR อาจใช้งบประมาณที่สูงเกินความจำเป็นเกินกว่าจะให้ความสำคัญกับรากฐานที่สำคัญของฟุตบอลไทยอย่างเด็กๆและก็บุคลากรวันนี้ประเทศเรานั้นมีนักกีฬาเก่งๆเต็มไปหมดเลยแต่เรานั้นต้องรีบสร้างคนและก็มาตรฐานของเราไม่ชาติอาเซียนตามทันและก็รีบวิ่งสปีดเต็มกำลังให้ทัน4ชาติท็อปโฟของอาเซียนอย่างทางเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิหร่านและก็ออสเตรเลียจบได้ผมขอเป็นกำลังใจกับเด็กๆและก็ทีมงานทีมชุดนี้ได้พัฒนาจากข้อผิดพลาดในวันนี้สู่ความสำเร็จในอนาคตกันด้วยครับรักฟุตบอลไทยลงท้ายไม่ติดติยักษ์ไพรัตนะครับผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่ายาวหน่อยนะฮะแต่ก็มาจากใจของทางคุณมิติติยะภัยรัตน์คนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรให้กำลังใจน้องๆกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอาเซียนโมเดลคัด19ปีเอเชียเตะวันเว้นวันได้ไหมโดยการที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรสำหรับทางไอ้หนูนักเตะเยาวชน19ปีทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยเกมรอบรองชนะเลิศพ่ายกับทางสปป.ลาวไป0-2ทำให้ต้องไปชิงอันดับ3กับเวียดนามวันที่15กรกฎาคมภารกิจชิงแชมป์อาเซียนคงต้องเก็บไปทำการบ้านอย่างจริงจังกันต่อไปว่าอะไรที่ต้องเร่งกลับปรุงแก้ไขอะไรที่ต้องทำให้ถึงเป้าหมายซึ่งทางซัปโปโรกับงานท้าทายหลังจากนี้มีเวลาทำงานอีกประมาณ2เดือนจะต้องพาทีมยู19ปีทีมชาติไทยไปทำการแข่งขันเยาวชน20ปีชิงแชมป์เอเชีย2023รอบคัดเลือกกลุ่ม G และวันที่14-18กันยายนที่ประเทศโอมานซึ่งไทยอยู่สายเดียวกับทางโอมานอัฟกานิสถานและก็ฟิลิปปินส์โดยการบริงานดังกล่าวทำการแข่งขันเพื่อจะคัดทีมไปชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ประเทศอุซเบกิสถานในวันที่1ถึงวันที่18มีนาคมปี66โดยจะคัดตัวแทนทวีปเอเชีย4ทีมไปชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศอินเดียซึ่งโปรแกรม20ชิงแชมป์เอเชีย2023รอบคัดเลือกกลุ่ม G นั้นก็จะมีวันที่14กันยายนไทยเจอกับทางอัฟกานิสถาน16กันยายนไทยเจอกับทางฟิลิปปินส์และก็18กันยายนไทยเจอกับทางโอมานสำหรับการแข่งขันเยาวชนยู20ปีชิงแชมป์เอเชีย2023รอบคัดเลือกแบ่งการแข่งขันออกเป็น10กลุ่มทีมแชมป์กลุ่ม10ทีมและก็อันดับ2ดีที่สุดนะฮะ5ทีมจาก10กลุ่มรวมแล้ว15ทีมจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียต่อไปซึ่งในรอบสุดท้ายจะมีเจ้าภาพอย่างทางอุซเบกิสถานกับอีก1ทีมรวมแล้วเป็น16ทีมที่จะลงการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างไรงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเพย์ออฟฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกคู่แข่งสาวไทยมาอีก2นะโดยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมมีการเพิ่มทีมจาก24ทีมเป็น32ทีมขณะนี้ได้17ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วเหลือทีมที่จะต้องเล่นรอบคัดเลือกทั้งในระดับทวีปเพื่อแย่งโควต้าตัวแทนอัตโนมัติและรอบเพลย์ออฟนานาชาติอีก15ทีมโดย17ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัตินั้นประกอบไปด้วยออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เวียดนามสวีเดนสเปนเดนมาร์กฝรั่งเศสอเมริกาแคนาดาแซมเบียและก็ตบท้ายด้วยโมร็อกโกโดยการนี้สำหรับทีมฟุตบอลสาวไทยได้สิทธิ์ลงทำการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟนานาชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียร่วมกับไต้หวันหลังจากในศึกชิงแชมป์เอเชีย2022ไม่สามารถคว้าโควต้าดังกล่าวได้ซึ่งล่าสุดรอบเพลย์ออฟนานาชาติได้ทีมเพิ่มอีก2ทีมก็คือเฮติปานามาตัวแทนจากโซนคอนคาเคฟโดยในรอบเพลย์ออฟนานาชาติจะทำการแข่งขันกันที่ประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่18ถึง23กุมภาพันธ์มี10ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อจะคัดเอา3ทีมไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายโควต้าเพลย์ออฟแบ่งอัตราส่วนดังต่อไปนี้เอเชีย2ทีมก็จะมีไทยกับไต้หวันคอนคาเคฟ2ทีมเฮติกับปานามาแอฟริกัน2ทีมยังแข่งขันไม่จบอเมริกาใต้2ทีมยังแข่งขันไม่จบยุโรป1ทีมยังแข่งขันไม่จบและโอเชเนีย1ทีมยังแข่งขันไม่จบในครั้งนี้
และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่14กรกฎาคม2565โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ